และแม่บีมาติกาส่งงานให้แล้วลุ้นรักแจ็คกี้ชาครีนกับเศรษฐีหมื่นล้านเพราะเมื่อไม่นานมานี้บีมาติกาแม่ซื้อมือทองได้นัดแจ็คกี้ไปทานข้าวกับกลุ่มเพื่อนและพบหนึ่งในนั้นมีสารตั้มหรือตั้มณัฐกรแจ้งเลวร่วมเฟรมอยู่ด้วยหรือนี่จะเป็นข่าวดีต้อนรับปีมังกรทองกันนะขอบอกเลยว่าตั้มโปรไฟล์ไม่ธรรมดาระดับไฮเอ็นกันเลยทีเดียวผมทำงานธุรกิจเป็นผู้บริหารก็บริหารอสังหาก็จะใส่สูทเวลาสัมภาษณ์ก็ภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแม้บางคนจะรู้จักเขาในนามยูทูบเบอร์เจ้าของชาแนลสารตั้มที่ปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 350,000 คนและเขายังมีอีกบทบาทในการเป็นผู้บริหารหมู่บ้านสุดหรูที่จัดว่าเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผมเกิดมาคือโปรเจกต์สร้างพอดีก็ประมาณกี่ไร่นะพี่ตั้ม1,000ไร่ครับ1,000ไร่เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับผมซึ่งอันนี้ก็ผมรับบทเป็นผู้บริหารคู่กับพี่สาวผมยังไม่หมดเท่านั้นเขายังเป็นเจ้าของร้านอาหารสุดแซ่บเวเปอร์ตั้มถือได้ว่าขึ้นแท่นมหาเศรษฐีหมื่นล้านตัวท็อปของเมืองไทยเลยก็ว่าได้แถมเขายังเป็นหนุ่มหน้าตาดีหล่อตีฉลาดปราดเปรื่องมีเสน่ห์รอบด้านทั้งการทำอาหารที่เก่งระดับได้รางวัลและยังเป็นทั้งบาร์เทนเดอร์และเซียนตกปลาอีกด้วยมาแล้วครับโชฟี่ของเราเนี่ยครับปลาป่าคนอะไรเพอร์เฟคเก่งไปหมดทุกด้านเลยเรียกได้ว่าฝากตัวกับพ่อแม่บีไม่มีผิดหวังจริงๆหากจะมีใครพาแจ็คกี้ลงจากคานทองก็คงจะต้องมีอะไรให้ว้าวกันบ้างแหละค่ะเพราะแจ็คกี้นั้นก็ทั้งสวยน่ารักและเป็นคนที่ตลกอารมณ์ดีใครได้อยู่กับเธอก็คงจะมีความสุขไม่น้อยย้อนกลับไปสมัยยังเด็กบอกเลยว่าคุณแม่ของแจ็คกี้ก็ห่วงลูกสาวมากสแกนหมดทุกอย่างกว่าแม่จะปล่อยให้ลูกได้เที่ยวได้ดื่มก็อายุเข้าสู่เลข3กันแล้วโดยทั้งชีวิตของแจ็คกี้ก็มีแฟนมา1คนถ้วนรักยาวนานถึง7ปีก่อนจะปิดฉากลงและครองตัวโสดมาถึงปัจจุบันมันจบลงด้วยความที่มันเริ่มคิดจริงจังมากขึ้นแล้วแบบเวลามันคบกันยาวนานแม้ว่าก่อนหน้านี้แจ็คกี้จะลั่นว่ามีสเปคผู้ชายแบบเกตวลินทอนพร้อมหยอดคำหวานขายขนมจีบวงโตแต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองก็ยังคงเป็นพี่น้องที่น่ารักเท่านั้นเธอทำหัวใจของผมละลายส่วนกับปออันนบที่หลายคนพากันจิ้นก็ยังคงเป็นเพื่อนสนิทที่ใช้ชีวิตด้วยกันบ่อยแต่ยังไม่ได้พัฒนาไปสู่สถานะอื่นอยากเป็นเธอไหมโอนี่จะเสกให้พี่มารักแต่หนูจะทำให้พี่ได้รู้ว่ารักกับหนูนะฟินไม่ไหวแบบนี้ก็ไม่แปลกที่แฟนๆจะพากันชูป้ายไฟเชียร์สาระตั้มอีกคนแต่ยังไงก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปว่าพ่อแม่บีมาติกาจะมีทีเด็ดอะไรออกมางัดแจ็คกี้ให้หลุดออกจากคานทองได้หรือเปล่าคะ